นามรัฐบาลเราทำความดีด้วยหัวใจเดินรณรงค์คนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจและนำคณะผู้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับขอพระราชทานกราบประคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเรียงกันณที่นี้ล้วนสำนึกทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำภายในเขตเมืองเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรโดยทั่วหน้านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ